เอาหา่จากเมียนมาวันนี้หนีไม่พ้นเรื่องที่รัฐบาลทหารเมียนมาภายใต้การน,นําของมินอองไลสั่งประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยสี่คนสองในสี่นั้นเป็นที่รู้จักกันในระดับสากลทีเดียวครับนั่นก็คือเพียวเซยยโตกับโกจิมิ สองคนนี้เป็นแกนนำสำคัญของกลุ่มประชาธิปไตยที่ต่อต้านทหารมาตั้งแต่ผลเอกพิเศษมินอองไลยึดอำนาจเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีที่แล้วคำประกาศนี้สร้างความสันสะเทือนให้กับแวดวงทั้งนานาชาติวงการกฎหมายและอาเซียนกันเองอย่างหนักเลยครับ เท่ากับเป็นการตบหน้าอาเซียนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการไปถึงบินออนไลน์ Online. บอกว่าตามที่มีข่าวว่าสารทหารของเมียนมาได้ตัดสินประหารชีวิตนักเคลื่อนไหว4คนขอให้ทบทวน และขอให้ระง,งับการประหารชีวิตในจดหมายนั้นคุณเซนบอกว่าถ้าหากมีการประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวสี่คนจะทำให้เกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงที่เป็นไปทางลบจากประชาคมโลกและพันธมิตรของอาเซียนรวมทั้งในอาเซียนกันเองแน่นอนชัดเจนจดหมายนั้นส่งไปก่อนหน้านี้ คำตอบมาจากมินอองหลายและเปิดเผยเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับโดยที่มินองหลายตอบว่าทำไม่ได้ทำตามที่อาเซียนร้องขอไม่ได้เพราะว่านี่เป็นกฎหมายต้องทำตามกฎหมายและก็ยังมีรายละเอียดของข้อกล่าวหาต่อนักเคลื่อนไหวทั้งสี่คนละเอียดยิบ เช่นกล่าวหาว่าเป็นการกระทำก่อการร้ายเป็นผู้วางแผนปลุกระดมประชาชนบันทอนความมั่นคงของประเทศทั้งสิ้นทั้งปวงนี้คือกฎหมายที่ผู้ยึดอํานาจมักจะเขียนขึ้นมาเพื่อสกัดกั้นกิจกรรมของการต่อต้านจากฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตยนี่แปลว่ามินออนหลน์ไม่สนใจ ความรู้สึกจุดยืนชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของอาเซียนอีกต่อไปแต่เมื่อเกิดเช่นนี้แล้วผมก็เชื่อว่าสมาชิกอาเซียนหลายประเทศนั้นจะไม่ยอมให้มินอองไลย์ลอยนวลได้อีกในครั้งนี้จะมีเสียงเรียกร้องให้ขับไล่เมียนมากออกจากอาเซียนจะมีแรงกดดันจากนา,นานาชาติต่อรัฐบาลทหารและ ยิ่งขณะนี้เมียนมาเจอกับปัญหาเศรษฐกิจที่หนักหน่วงนอกจากโควิดสงครามปัญหาใหญ่ที่สร้างภาระและสร้างแรงกดดันให้กับประชาชนก็คือเรื่องปฏิวัติรัฐประหารน,นี่แหละครับประเทศอื่นก็มีสองปัญหาใหญ่คือเรื่องโควิดกับเรื่องสงครามยูเครนเมียนมามีทั้งสองปัญหานี้และถูกซ้ำเติมโดยปัญหาภายในที่ ท้ายที่สุดก็เห็นชัดเจนว่าปฏิการทหารอย่างเมียนมานั้นวิธีการปฏิบัติต่อผู้เห็นต่างแทนที่จะเจรจาหยุดยิงกับกลายเป็นการตามไล่ล่าและใช้วิธีการถึงขั้นประหารชีวิตเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดสองในสที่ถูกสำเร็จโทษไปเมื่อเสาร์วันที่ที่ผ่านมานั้นคือตัวแทนของคนพมา่าตั้งแต่รุ่น1988 อย่างน้อยหนึ่งในนั้นคือโคจิมมี่นั่นได้ชื่อว่าเป็นเจเนอเรชัน1988คือต่อต้านรัฐบาลเผด็จก,การมาหลายยุคหลายสมัยมาจนถึงวันนี้ดังนั้นวันนี้ภายใต้การนำของรัฐบาลทหารของบินอองหลายพม่าจึงทำตัวเป็นประเทศที่ไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศไม่เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เคารพในการสร้างสันติภาพกับประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้เลือกให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าต้องการให้พรรค n l d ที่นำโดยองซานซูยีนั้นเป็นผู้บริหารประเทศล้มเกมและวันนี้สังหารผู้ที่ต่อต้านด้วยประเทศไทยจะทำยังไงครับเราเป็นเพื่อนบ้านกองทัพเราบอกว่าเข้าใจกองทัพเมียนมาแต่ประชาชนคนไทย ต้องเข้าใจประชาชนชาวเมียนมาลึกซึ้งกว่าแน่นอนวันนี้รัฐบาลไทยต้องแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ให้เป็นที่ประจักษ์กับทั้งประชาชนคนไทยประชาชนเมียนมาและประชาคมอาเซียนเป็นสำคัญครับ